ครับครูพิวไม่ค่าเจไดเมื่อกี้สถาบันเจไดไม่คิดมาก่อนว่าวันหนึ่งเราจะได้เป็นเจไดโดยสมบูรณ์แบบเรามีใบเซอร์ด้วยนะทุกคนหลังจากนี้เราว่าเจออฟเจออฟไม่พูดอะไรบ้างก็ให้พูดให้เสร็จก่อนไงก็โอเคครับก็เมื่อกี้ก็เป็นการฝึกอะไรนะความเตรียมความพร้อมที่จะเป็นเจไดใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างครับสร้างจินตนาการให้กับเราด้วยแล้วเราก็ได้ดูแบบว่าในหนังใช่ไหมครับแล้วครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้มาจับทั้งดาบทั้งอันนี้ก็คิดถึงตอนเด็กเหมือนกันที่เราเคยจับดาบอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กเขาจับดาบนะเธอแต่คนละเรื่องกันเรื่องกันครับอ่ะเป็นไงบ้างมิกกี้มันมีเทศกาลของเลโก้ให้ดูด้วยครับได้เข้าไปดูไหมเห็นแต่ละอันที่แบบเข้ามาโชว์ในวันนี้ครับก็แต่ละอันก็มีมูลค่ามากๆแล้วดูต่อไม่ง่ายเลยแล้วพอผมว่าคอลเลคชันเก่าๆที่เขามาโชว์ในวันนี้ครับนับวันอ่ะผมว่าน่าจะมีมูลค่าเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจที่อาจจะเป็นของสะสมก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นของเล่นก็ได้บางทีของเล่นที่เราชอบอาจจะเป็นของสะสมในวันข้างหน้าก็ได้ครับใช่แล้วก็แต่ละอันก็คือไม่มีผลิตแล้วด้วยบางอันเนี่ยก็ไม่มีแล้วเลยจะมีสะสมต่อกันไปบ้างไปเยอะมากเยอะมากคือออฟโชคดีตรงที่พี่ชายออฟแบบครับอินกับเลโก้มากๆตั้งแต่เด็กแล้วออฟได้มีโอกาสไปช่วยพี่ชายต่อก็มีหลายอย่างเลยมีเหมือนแบบอย่าง Star Wars อันแรกเลยที่บ้านมีเป็นจานกลมๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นคนทำลายกับมือเองแล้วผมก็โดนพี่ต่อยเพราะเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราฝังใจแล้วก็รู้สึกว่าวันนึงที่เรามามีโอกาสได้มางานเลโก้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเอาไปให้พี่ชายช่วยต่อช่วยกันต่ออะไรอย่างเงี้ยงานฝากงานดีๆแบบนี้เด็กไม่ได้เท่าไหร่มีถุงที่มือมีหลายวันเลยครับครับก็ฝากงานเลโก้นะครับกับ Star Wars ด้วยนะครับก็ครบรอบนะครับ25ปีนะครับก็มีอีกหลายวันเลยนะครับใครที่มาพารากอนนะครับก็มาได้นะครับที่ชั้น2ใช่มั้ยใช่มั้ยชั้น2ชั้น2ข้างบนใช่ครับแล้วก็งานเทศกาลนี้อยู่ชั้น1ครับใช่ครับมากันเยอะๆนะครับงานมีถึงวันที่6นะครับผมใครที่เป็นแฟนคลับ Star Wars หรือว่าเป็นแฟนคลับเลโก้อยู่แล้วนะครับเรียนเชิญได้เลยที่สยามพารากอนครับมาที่น้องกันค่ะครับงาน MTV Line Up ที่เปิดตัวมาแม้มีภาพเรากับจอสจอสคือยังไงครับทุกคนก็ตกใจมากเขาซ่ามากไปถ่ายตอนไหนเอาจริงๆมันเขาจอสเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีกล้องฟิล์มอยู่แล้วแล้ววันนั้นเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ตอนนั้นเขาก็ถ่ายสแนปไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาสแนปทุกคนนะครับแบบหลายๆคนเลยแล้วก็มีภาพเราเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็โฟกัสภาพเราแบบมันดูแนบชิดแต่จริงๆกันก็ปกติกันก็เป็นแบบชอบติดสกินชิปหรือว่าต่อกับคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็น่าจะใกล้ชิดกันหมดทุกคนแต่ว่าภาพอาจจะเป็นแบบว่าเห็นว่าคนอาจจะจิ้นกันอะไรเงี้ยนี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับมันยังมีอีกเยอะแยะมากมายที่ยังไม่ได้ออกมาสู่สาธารณชนเราก็ตกใจเหมือนกันผมไม่ได้ตกใจผมชินเลยผมชินเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันจะมีใครอีกวะต่อไปมันจะมีใครออกมาอีกวะอะไรอย่างเงี้ยก็รอชมในวันต่อไปว่าจะมีใครมาเซอร์ไพรส์อีกหลายคนโฟกัสว่าอาจจะการเปิดตัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเปิดตัวเลยเพราะก่อนหน้านี้พวกเราก็มีข่าวกันก่อนหน้านี้อ๋อแต่ว่านานแล้วใช่ไหมนานเอาจริงๆเราสนิทกันเราก็จอร์ดเป็นคนแรกๆที่ก่อนที่จอร์ดจะเข้าใน GMTV อะไรเงี้ยครับเราก็รู้จักกันมาก่อนด้วยเนี่ยเราก็ตอนนั้นมันช่วงแบบว่าบอร์ดเกมกำลังดังเราก็แบบไปเล่นไปนู่นไปนี่กันอะไรเงี้ยครับน่าจะคนน่าจะเห็นภาพตอนนั้นที่เราสองคนไปไหนด้วยกันบ่อยอะไรเงี้ยใช่ไม่ได้มีอะไรครับเป็นใช่เป็นจะไปอัพอัพยังไงน่ารักดีครับพอเห็นก็รู้สึกว่าไปถ่ายตอนไหนวะอยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คาดว่านะครับมันน่าจะมีอีกประมาณ 2-3 คนที่ผมยังไม่เห็นครับก็รอดูต่อไปเรื่อยๆดีกว่าแต่ว่ากันกับจอก็สนิทกันอยู่แล้วครับสนิทกันมาตั้งนานแล้วก็ไม่ได้แปลกใจอะไรแต่หลายคนแบบว่าเอ้ยเห็นภาพแล้วแบบใช่แต่คนก็ส่งมาให้กันดูเหมือนกันใช่พี่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเคมีมันดีไงเคมีมันดีมันก็เหมือนแบบคนก็แบบดูแล้วรู้สึกตามก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับว่าใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมครับจริงเราแปลกใจไหมว่าคนหลายคนยังมาโฟกัสคู่ของเรากับจอร์ดอะไรอย่างเงี้ยกันไม่แปลกใจนะเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะตอนมันเคยมีแล้วรอบนึงอะไรนะแล้วครั้งนี้มาอีกก็เลยไม่รู้สึกแปลกใจก็จริงๆก็ที่จริงก็เรารู้จักกันอยู่แล้วมันก็ไม่มีอะไรก็คนถ้าสมมติว่ามีใครจิ้นอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากละกันสมมติถ้าสมมติว่าจิ้นจอร์ดกันอะไรเงี้ยก็เห็นว่าเป็นอีกมุมนึงที่มันมีความแบบน่ารักของจอร์ดกับกันอะไรเงี้ยแต่กันก็ไม่โกรธแบบดราม่าใช่ไหมเพราะเขาที่เดิมก็เป็นดราม่าแบบเซฟ
ปี้อะไรอย่างเงี้ยเอาหรอครับไม่มีใครดราม่ามั้งเพราะว่าบางคนที่อยู่แบบว่าบ้านออฟกันอะไรเงี้ยก็ยังแบบว่าเห็นกันเข้าไปคอมเมนต์อะไรเงี้ยไม่ต้องดราม่าทุกคนมันเป็นเรื่องปกติใช่ครับแล้วมีโอกาสคุยกับจอร์จบ้างไหมหลังจากที่มีรูปออกมาแล้วอะไรเงี้ยยังไม่ได้คุยเลยครับแต่ว่าเมื่อวันก่อนเจอแต่ก็ยังไม่ได้คุยเพราะเหมือนจอร์จเข้าไปเรียนเต้นอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้คุยใช่ครับใช่เพราะตอนนี้จอร์จเขาก็ซุ่มซ้อมอยู่แล้วครับจอร์จกับฟุ๊กซุ่มซ้อมการเต้นอยู่อยากให้ทุกคนได้ดูเพลงมันแบบโอ้ยอย่างนี้เลยใช่เธอรอชมเลยครับถามงานคอนเสิร์ตที่ผ่านมาของเต้กันอยู่บ้างเขาตะโกนหาชื่อเธอในคอนเสิร์ตเลยนะผมเหมือนแบบต้องตะโกนทุกคอนเสิร์ตแล้วว่าตอนเนี้ยคอนเสิร์ตซีจิมมี่ก็เหมือนกันแล้วพอมาโพก้าครั้งนี้ก็ตะโกนอีกแล้วก็เหมือนแบบไปให้กำลังใจเพื่อนครับเพราะเห็นเพื่อนแบบเครียดในระหว่างการเตรียมพร้อมทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันจริงเห็นเพื่อนทำได้แบบนั้นก็ภูมิใจครับแล้วก็ดีใจมากที่เพื่อนได้ผ่านผลงานอีกงานนึงที่มันแบบเขามีส่วนร่วมในทุกๆขั้นตอนเลยในการทำอะไรเงี้ยก็สนุกมากครับแล้วก็ร้อยเรียงเพลงแต่ละอันออกมาได้ดีมากๆได้เป็นไงมาคะได้คุยกับเขาไหมคะที่เขาบอกเขาแบบกดร้องหายเครียดไปแล้วหลังจากที่เสร็จคอนเสิร์ตใช่ไหมครับผมก็ตะโกนขอบคุณทุกคนเลยครับขอบคุณทีมงานที่ทนเพื่อนผมขอบคุณหลายๆคนขอบคุณเพื่อนที่ได้ขอบคุณตัวเองขอบคุณอะไรที่แบบว่าได้เพื่อนคนเดิมกลับมาแล้วครับตัวเตตะวันคนเดิมกลับมาแล้วซีนที่บนเวทีซีนแย่งชื่อด้อมคือยังไงคะอ๋อก็เหมือนแบบคือหลายคนอาจจะงงใช่ไหมครับมันเป็นอีกไทม์ไลน์นึงครับที่แบบว่าก่อนที่จะมีโพก้าเนี่ยออฟกันเนี่ยใช้โพก้ามาก่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเฮ้ยของกูอะโพก้าของมึงอะโพกผ้าค่ะก็เลยแบบว่าเป็นอีกไทม์ไลน์นึงแต่ว่าพออีกแป๊บนึงต่อมาเนี่ยเราก็เปลี่ยนใจแล้วก็กลับมาใช้เบบีแล้วเตนี่ก็ใช้โพก้าเหมือนเดิมอ่ะทำไมการยอมเปลี่ยนใจไปบอกปากีว่าเปลี่ยนมาจะเป็นเบบีเหรออะไรเงี้ยเพราะเบบีเข้ากับเรามากกว่าเบบีเข้ากับเรามากกว่าแต่จริงๆมันเป็นไอ้นี่นะครับมันหมายถึงว่ามันเป็นคอนเซปต์ของคอนเสิร์ตที่เขาไอ้นี่เป็นไทม์เป็นเวลาที่มันต่างกันอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยคิดคอนเซปต์นี้ขึ้นมาสมมติว่าถ้าไม่เป็นโพก้าจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ถ้าเราเป็นโพก้าเขาก็ใช้เบบีไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามาสลับกันอะไรเงี้ยครับเป็นคอนเซปต์ของเขาอ๋อเพิ่งมาเข้าใจตอนนี้โอเคเพื่อนอย่าคิดเยอะครับผมโอเคนะเรียบร้อยขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคน